สำหรับไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่ามากับรถอีก1รุ่น1คันที่หายากมากๆนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับคุณลูกค้ามองภายนอกเนี่ยเผินๆก็คือตัวรุ่นนะครับ DLC 250แต่ว่าสำหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินสุดประหยัดนะครับซึ่งเครื่องยนต์เบนซินตัวนี้นะครับจะมีโมเดลในเรื่องของไลน์ผลิตเนี่ยปี2018ปีเดียวเท่านั้นนะครับมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์เบนซิน2000เทอร์โบนะครับให้กำลังแรงม้าถึง211แรงม้านะครับแล้วยังมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดด้วยนะครับภายนอกเนี่ยนะครับในเรื่องของพาร์ทชุดแต่งไม่ได้มีความแตกต่างกับตัวเครื่องยนต์ที่เป็นดีเซลเลยนะครับในส่วนของกระจังหน้าด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าแบบ Diamond Grille นะครับพร้อมดาว Mercedes-Benz ที่เป็นดาวกระจกนะครับแต่ตัวปี2018เครื่องยนต์เบนซินนะครับในส่วนของดาวตัวนี้นะครับคือระบบ Disonic Plus นะครับคือระบบเบรกอัตโนมัตินั่นเองนะครับซึ่งตัวรถ GLC 250ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยจะไม่มีฟังก์ชันตัวนี้นะครับกล้องนะครับก็ยังมาพร้อมด้วยกล้องนะครับที่เป็นกล้องแบบ360องศานะครับมาในส่วนของไฟหน้านะครับก็เป็นไฟแบบ Intelligent Light System ทั่วไปนะครับมาในส่วนของล้อด้านข้างตัวนี้นะครับสำหรับตัวล้อนะครับตัวนี้ก็เป็นล้อ AMG นะครับให้ขนาดมาถึง20นิ้วนะครับแล้วที่สำคัญตัวล้อลายตัวนี้ฮะเป็นสีไบคัลเลอร์ด้วยนะครับให้ความสวยงามที่มากขึ้นด้วยนะครับในส่วนของด้านข้างก็แน่นอนครับตัว GLC 250เนี่ยถ้าคุณลูกค้าดูคลิปหลายคลิปเนี่ยบางคันมีบันไดข้างบางคันไม่มีบันไดข้างต้องบอกว่าแล้วแต่คันนะครับซึ่งตัวคันตัวนี้จะเป็นออปชั่นที่เต็มและครบที่สุดนะครับคือมีบันไดข้างแบบ Sliding Board เข้ามาให้ด้วยนะครับในส่วนของประตูก็แน่นอนครับตัวรถที่เป็นตัว Top AMG ก็ใส่ฟังก์ชันระบบที่เป็น Keyless Go Package เข้ามาเราพกกุญแจที่ตัวเวลาเราล็อกรถเปิดรถนะครับเราก็ไม่ต้องหยิบกุญแจขึ้นมาเปิดเลยนะครับในส่วนของหลังคาครับก็เป็นหลังคาแบบสลูปนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้ามาดูในส่วนของท้ายรถกันบ้างนะครับสำหรับตัวฝาท้ายนะครับของคันนี้ก็มีการตกแต่งตัวสปอยเลอร์ที่เป็น Dust Tail เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็เพิ่มมิติความสวยงามกับตัวรถให้มากขึ้นนะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับพร้อมด้วยระบบแฮนด์ฟรีนะครับที่เราสามารถใช้เท้าเตะเปิดเตะปิดได้ด้วยนะครับสำหรับตัวห้องเก็บสำรับด้านท้ายนะครับของ GLC ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลกับเบนซินขนาดไซส์เท่ากันนะครับกระเป๋าเดินทาง 3-4 ใบใส่ได้เต็มคันเลยนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่กำลังมองหารถนะครับ Mercedes-Benz GLC 250อยู่นะครับแต่ว่าไม่อยากได้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับคันนี้ต้องบอกว่าหายากจริงๆนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เบนซินนะครับจะมีผลิตในปี2018เท่านั้นนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถคันนี้นะครับสามารถสแกน QR Code ที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือสนใจรถคันอื่นของทาง BenzK ของเราสามารถเข้าไปรับชมที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราที่ www.benzk.com นะครับเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ไม่น้อยให้เลือกแบบจุใจกว่า200คันเลยนะครับเข้ามาในห้องสารนะครับก็โดดเด่นด้วยเบาะเลยตัวนี้นะเป็นเบาะหนังนะครับสีแดงตัดสลับสีดำนะครับก็เพิ่มความอารมณ์สปอร์ตของในห้องสารที่มากขึ้นนะครับข้างนอกนะครับที่ออปชันที่สันบอกอยู่แล้วว่าเพิ่มระบบ Disonic Plus เข้ามานะครับแต่ว่าภายในเนี่ยก็ยังมีฟังก์ชันอีกฟังก์ชันนึงครับที่ใช้งานได้จริงและถูกใจลูกค้าหลายๆท่านแน่นอนนะครับนี่ครับคือระบบ Adaptive Cruise Control นะครับคือพูดง่ายครับระบบ Cruise Control เนี่ยคือเป็นระบบล็อกความเร็วอยู่แล้วแต่เพิ่ม Adaptive เข้ามาคือในเรื่องของเราจะขับตามรถคันหน้าสมมุติเราตั้ง Adaptive Cruise Control ไว้นะครับรถคันหน้าขับความเร็วที่100รถเราเนี่ยก็จะขับตามด้วยความเร็ว100เลยเมื่อไหร่ที่คันหน้ามีการชะลอความเร็วเหลือ80รถเราก็ชะลอด้วยคันหน้ามีการเร่งความเร็วเพิ่มเข้าไปตัวรถของเราเนี่ยครับก็จะเพิ่มความเร็วตามรถคันหน้าด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกฟังก์ชันนึงนะครับสำหรับตัว GLC 250 Coupe เครื่องยนต์เบนซินนะครับก็ตัวเบาะก็เป็นเบาะเมมโมรี่อยู่แล้วนะครับบันทึกตำแหน่งของคนนั่งและผู้ขับขี่ได้3คนนั่งเลยนะครับและส่วนหน้าจอนะครับก็เป็นหน้าจอแบบ MB Audio นะครับก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB แล้วก็ยังมีช่องรองรับ CD ได้ด้วยนะครับแต่สำหรับตัว GLC 250 Coupe นะครับที่ความแตกต่างเครื่องยนต์เบนซินกับดีเซลแล้วอีกอย่างนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซินนะครับที่ชอบคือในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ตัว GLC ครับพอที่เป็น GLC ที่เป็น Coupe เนี่ยก็จะมีอารมณ์ feeling การขับขี่ที่แตกต่างกว่าตัวที่เป็น GLC แบบ SUV โดยทั่วไปคือตัวนี้จะมีอารมณ์น้ำหนักที่แน่นกว่าขับขี่แล้วหนึบกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของทัศนวิสัยต่างๆเนี่ยตัวรถเวลาขับเนี่ยค่อนข้างสูงกว่านิดเดียวสูงกว่ากันเล็กน้อยนะครับขับขี่ดีกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องการเข้าโค้งการเกาะถนนเนี่ยดีเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็หลังคานี่ครับเป็นสลูปนะครับก็เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าแล้วสำหรับตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับที่ถูกใจอีกอย่างนึงนะครับก็คือในเรื่องของอัตราการเร่งในช่วงของปลาย120-130ไปแล้วเนี่ยอัตราการเร่งเนี่ยจะดีกว่าเครื่องยนต์ที่เป็นดีเซลนะครับพร้อมกับตัวรถเนี่ยยังมีโหมด Dynamic Select ด้วยนะครับที่คุณลูกค้าเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ได้หลายรูปแบบด้วยไม่ว่าจะเป็น Eco Comfort Sportแล้วก็ตัว Sport Plus นะครับคุณลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับว่าลูกค้าชอบอารมณ์การขับขี่แบบไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหลังกันต่อครับเข้ามาในห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็กว้างขวางนะครับนั่งสบายแล้วก็ในส่วนของด้านข้างเนี่ยก็มีม่านด้านข้างด้วยนะครับถึง2ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับแล้วอย่างที่ผมชอบคือตัวเบาะด้านหลังเนี่ยเราพับได้แบบ60กับ40อยู่แล้วแต่ว่าปกติเนี่ยเราต้องพับแต่ด้านหลังแต่ว่าสำหรับ GLC 250ที่เป็นคูเป้เนี่ยก็จะใส่ตัวฟังก์ชันตัวพับเบาะสำหรับด้านหน้าด้วยก็สะดวกสบายมากขึ้นครับเวลาเราจะหยิบของหรือวางของที่มีไซส์ขนาดความยาวเนี่ยเราก็สามารถปรับพับจากด้านหน้าได้ด้วยนะครับ
เอาเป็นว่าตัวรถในรุ่นนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยราคาประมาณ4ล้านบาทนะครับสำหรับตัวรถรุ่นนี้หายากแน่นอนเครื่องยนต์เบนซินไม่ค่อยได้มีเข้ามาแล้วที่สำคัญนะครับตัวรถคันนี้ปีใหม่ด้วยปี2018นะครับกับรุ่นเลยนะครับ Mercedes-Benz GLC 250 Coupe AMG ปี2018เลขใหม่คันนี้วิ่งเพียง 38,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับกับราคาสุดพิเศษที่ BNK ตั้งเพียง 2,490,000 บาทนะครับคันนี้ต้องห้ามพลาดเด็ดขาดครับของดีของหายากนะครับรถ SUV ทรงสปอร์ตนะครับมาที่เบนซ์ NK ที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ